สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะวันนี้ก็มาเก็บยางแล้วนะคะยางก้อนถ้วยเมื่อวานเราใส่ปุ๋ยกันนะคะวันนี้ก็มาเก็บยางตอนนี้คนงานก็ลงไปเก็บข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือขนำอันนี้บริเวณด้านบนนะคะของสวนรถเข้าออกได้สองทางนะคะสำหรับสวนนี้ค่ะชมบรรยากาศนะคะในสวนแถวนี้คนงานเก็บไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะเก็บด้านล่างฝั่งทางโน้นนะคะฝั่งข้างล่างนู้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าค่ะเขาก็จะเก็บใส่กระสอบกระสอบนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถนะคะรถบรรทุกไปขายนะคะรอเสร็จแล้วเราก็จะจ้างรถบรรทุกนะคะเป็นรถกระบะโฟวีนนะคะที่จะมาบรรทุกยางพาราของเรานะคะแล้วก็จะเป็นรถโฟวีนด้วยนะคะก็บรรทุก2เที่ยวนะคะในการจ้างเขาเที่ยวละ 1,000 บาทนะคะรถเราก็มีแต่เราไม่เอาไปบรรทุกนะคะเพราะว่ากลิ่นยางพาราก้อนมันก็จะมีกลิ่นที่เหม็นมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่เคยได้รับกลิ่นแบบนี้จะมีความรู้สึกว่ามันเหม็นมากๆนะคะแต่สำหรับพี่จอยชินแล้วกับการได้รับกลิ่นของกลิ่นของยางพารานะคะเป็นยางพาราก้อนที่เขาก็จะขีดไว้ขีดไว้พอเต็มก้อนถ้วยเต็มเมื่อไหร่ขายได้เมื่อไหร่ก็จะเก็บนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะปลายฝนต้นหนาวนะคะก็เรียกว่าก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะน้ำยางก็จะไหลดีนะคะน้ำยางไหลดีก็แต่ว่าราคายางยังทรงตัวอยู่นะคะครั้งที่แล้วพี่จอยมาขายกิโลละ33บาทแต่มาเดือนนี้ลดไปอีก1บาทนะคะเหลือกิโลละ32นะคะ32ก็คือเมื่อวานเราคุยกับพ่อค้าแล้วนะคะผู้ที่รับซื้อนะคะเขาก็บอกว่าลดนะคะเหลือแค่32บาทนะคะขึ้นๆลงๆนะคะราคายางณปัจจุบันนี่ค่ะบรรยากาศแถวๆนี้เก็บกันแล้วนะคะแต่ข้างบนนี้ตรงนี้ยังไม่เก็บนะคะตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเพราะว่าคนงานลงไปเก็บข้างล่างนะคะอย่างเมื่อวานเราใส่ปุ๋ยนะคะแบบนี้เลยเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของปุ๋ยนะคะเมื่อวานใส่ก็สาดกันเลยนะคะนะคะแถวนี้เรายังไม่ได้เก็บนะคะยางนะคะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะด้านล่างพี่จอยก็ไม่ลงไปนะคะก็คือให้ชมบรรยากาศแถวๆนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะช่วงนี้พี่จอยก็ไม่ได้ ขออภัยนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับของสะสมนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะก็เดินทางบ่อยๆก็อย่างที่บอกไปเหนือล่องใต้อยู่แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวก็มาเหนือ
นะคะเดี๋ยวก็มีกิจกรรมของพลังบวรผู้สูงอายุอีกนะคะหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบอกก่อนนะคะในส่วนพี่จอยก็จะมีต้นทุเรียนด้วยนะคะ 4-5 ต้นประมาณนี้ปีที่แล้วก็ได้ผลผลิตนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีดอกไหมนะคะจะมีผลผลิตหรือไม่นะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ